ภาพนี้นะคะชื่อภาพรักเป็นภาพที่ชลิวาดไว้ก็เมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นภาพแรกของสีอะคริลิกที่วาดจากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะชลิเห็นความรักระหว่างลูกที่มีต่อแม่ค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยแล้วก็ความรักของชลิเองที่มีต่อทั้งสองพระองค์แล้วก็ความสุขระหว่างที่ชลิได้วาดภาพของทั้งสองพระองค์เวลาชลิได้วาดภาพแล้วได้มองต้นแบบอะค่ะแล้วก็วาดไปแก้ไปภาพนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะกว่าชลิจะเกลี่ยสีเบนสีทุกอย่างให้ถูกใจเราอะนะคะมันก็ใช้เวลาแต่ชลิมีความสุขมากเพราะเหมือนเวลาทุกครั้งที่ได้มองภาพต้นแบบแล้วชลิวาดออกมาชลิมีความสุขที่ได้มองที่ได้นึกถึงพระองค์ภาพนี้เป็นภาพที่ชลิรักมากเลยค่ะค่อนข้างหวงภาพนี้มากแต่รู้สึกว่าในเมื่อเรารักภาพนี้มากเราก็น่าจะส่งต่อความรักอันนี้ไปให้คนอื่นได้ชื่นชมแล้วก็มันก็คงจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่ารายได้จากการประมูลนี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือคนได้โดยผ่านสภากาชาดไทยอะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาร่วมประมูลนะคะทำบุญร่วมกับสภากาชาดไทยนะคะก็สามารถมาได้วันที่11ตุลาคมนี้นะคะมีภาพของอาจารย์วิเชียรและก็ภาพของชลีนะคะก็อยากจะฝากด้วยค่ะชลีอาจจะไม่ใช่คนวาดภาพมืออาชีพนะคะแต่ว่าชลีรักภาพนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อความรักให้กับคนที่ประมูลภาพไปแล้วก็รายได้ที่เกิดจากการประมูลนี้นะคะชลิว่าเราคงจะส่งต่อความรักให้กับคนอื่นๆที่กำลังเดือดร้อนหรือว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็มาร่วมประมูลได้ค่ะวันที่11ตุลาคมนี้ที่ River City Bangkok นะคะบ่าย 2:00 น. ชั้น 2ค่ะ